โดยเมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคำร้องของกกตที่ขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพสสของนายนวัตตะเจริญสุขสสขอนแก่นพักเพื่อไทยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ6หรือไม่จากกรณีที่สารขอนแก่นไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวและถูกคุมขังในคดีจ้างวานฆ่านายกอบอตขอนแก่น ซึ่งสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องของทางกะกะตที่เห็นว่าสมาชิกภาพของนายนวัดสิ้นสุดลงเนื่องจากนายนวัดต้องคำพิพากษาสารจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิตและให้คุมขังระหว่างรออุทธรณีกาและไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าข่ายที่สารรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัยค่ะ ส่วนคำร้องที่ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สารเห็นว่าข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าสารขอนแก่นลงโทษประหารชีวิตโดยสารอุทธรภาคสี่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรจึงมีคำสั่งให้นายนวัตยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยค่ะทำให้ตอนนี้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดพักฝ่ายค้านมีเสียงที่หายไปถาวรอ,อย่างน้อยหนึ่งเสียงสำหรับการประชุมสภาในวันนี้ค่ะ โดยก่อนอันนี้พักฝ่ายค้านก็มีเหตุที่ทําให้ที่นั่งนั้นขาดหายไปอยู่สองที่นั่งจากกรณีน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่สูกถูกสารวัฒนธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการถือหุ้นสื่อนะครับกับนางจุมพิตาจันทรคจรสสเขตพักอนาคตใหม่ที่ยื่นใบลาออกเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพทําให้ที่นั่งของฝ่ายค้านในตอนนี้เหลือ243ที่นั่งครับ ทางด้านพักร่วมรัฐบาลค่ะมีสสอย่างน้อยสองคนนะคะที่อาจจะหายไปก็คือพันตํารวจทวยพจ์อภรัตสสพักพลังประชารัฐซึ่งถูกสารดีกามีคำพิมมีคําสั่งพิพากษาจําคุก4ปีจากคดีชุมนุมล้มการประชุมผู้นําอาเซียนที่พัทยาเมื่อปี2552และอีกหนึ่งคนก็คือนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกสสพักพลังประชารัฐที่ถูกทางคณะกรรมการการเลือกตั้งแจกใบเหลืองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้ง2กรณียังไม่มีผล เป็นทางการเพราะว่าอยู่ระหว่างรอฟังคําสั่งของศาลทําให้ตอนนี้พักร่วมรัฐบาลมีสอสครบทั้ง252คนแต่ว่ามีสามเสียงที่เป็นประธานสภาไม่สามารถที่จะร่วมโบทได้ทําให้จะเหลือ249เสียงส่วนเสียงของทางฝ่ายค้านเหลือ243เสียงนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงอิสระอีก2เสียงค่ะซึ่งถือว่าตอนนี้เนี่ยเสียงของฝ่ายรัฐบาลมีมากกว่าเสียงของฝ่ายค้านเพียงหเสียง ก็จะต้องจับตาดูนะคะในช่วงของการโหวตลงมติว่าแต่ละฝั่งนั้นจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่หรือจะมีใครแตกแถวไปลงมติให้ฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ค่ะ